ตะมุมครับรัตนากรเปิดมาเสาแล้วได้ยิงโอ้โหแล้วนี่โอ้ยไม่เข้าครับเหมือนชนเสาแล้วซ้ำไปนิดนึงไปเข้าข้างอู้เตะมุมแต่ละครั้งนี่บุรีรัมย์มีเสียวตลอดพยายามจะฟ้องแฮนด์บอลครับเลวินซูลาก้าเดี๋ยวดูภาพช้าครับบอลโดนแขนผู้เล่นลำปางหรือเปล่าอู้ยโดนแขนนะครับจังหวะที่ซูลาก้าเนี่ยมองตามน้ำตรงนี้ครับบอลจะเข้าอยู่แล้วแต่ว่าไปติดแขนซ้ายแล้วดูตรงนี้นี่มีโอกาสจุดโทษสูงเลยครับเพราะแขนในกาวออกมาผิดธรรมชาตินะครับคือจุดโทษแล้วจะโดนใบอะไรด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องดูผู้ตัดสินนะครับเช็คแน่นอนครับจังหวะแบบนี้ขอไปดูเองด้วยครับผู้ตัดสินคุณไพโรจน์บุญกำเนิดนะครับขอไปเช็ค VAR เองขอไปดูเองครับมีบอลมาไปโดนแขนของทางธีรพงษ์จริงนะครับแล้วลูกมงของซูลาก้าเนี่ยบอลมันจะเข้าอยู่แล้วด้วยนะครับเนี่ยครับโดนแขนซ้ายต้องดูครับว่าเจตนาแบบนี้นี่จะโดนของแถมด้วยเลยครับเดี๋ยวดูว่าจะโดนอะไรนะครับคือตอนนี้นี่ลำปางนี่อาจจะต้องลุ้นภาวนาให้เสียแค่จุดโทษอย่างเดียวนะครับอย่าให้มันร้ายแรงถึงขนาดมีใบแดงตามมาด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเสียเปรียบตัวผู้เล่นนะครับเพราะเวลาการแข่งขันมันยังเหลือเยอะครับโอ้ถ้าต้องเล่น10คนนี่น่าจะต้านบุรีรัมย์ลำบากเลยครับแบบนี้อยู่ที่ผู้ตัดสินแล้วครับตอนนี้ไพโรจน์บุญกำเนิดก็ดูนานเหมือนกันนะครับดูเสร็จแล้วครับแล้วก็จุดโทษครับชักไหมเดี๋ยวดูครับ มีลุ้นอยู่ครับคนนี้เนี่ยจุดโทษจะโดนแน่ครับแต่ว่าโดนใบอะไรอย่างที่ลุ้นหนักกับจุดโทษก็คือใบอะไรครับเหลืองครับใบเหลืองครับโชคดีก็ถือว่าโชคดีครับทางลำปางครับยังได้เล่นในสนาม11คนก็ถือว่าชัดเจนนะครับเนี่ยครับมือซ้ายของธีรพงษ์พลชมครับนาทีที่18ครับบุรีรัมย์ได้ลุ้นจุดโทษแล้วก็ลุ้นประตูที่2ครับผู้สินให้สัญญาแล้วนะครับดูบูย่ากับจีรันพงศ์ขวาจิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหแปรไปมุมซ้ายมือตัวเองครับจีรันพงศ์เนี่ยพุ่งไปคนละทางครับออกหน้าเป็น 2-0 ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็เป็นประตูที่12ของเจ้าตัวนะครับในฤดูกาลนี้สำหรับดูบูย่าแหมตอนอยู่พีทีประจวบนี่ก็ไม่ค่อยเปรี้ยงปร้างขนาดนี้นะครับมาอยู่กับบุรีรัมย์นี่โอ้โหฟอร์มเทพเลยครับดูครับแปรง่ายๆเลยนะครับสองศูนย์ไปแล้วครับตอนนี้ลำปางจะเล่นแบบไหนครับถ้าบุกแรกก็มีสิทธิ์โดนอีกแต่ถ้าไปตั้งรับนี่โอ้โหแนวรับก็ไม่ไหวนะครับเดี๋ยวต้องดูครับโค้ชอาจจะด้วยแท็กติกครับที่วันนี้มาเน้นรับแต่ว่าโอ้โหขนาดเน้นรับครับผ่านมายังไม่ทัน20นาทีโดนไป2ลูกแล้วนะครับ